แนนนักศึกษาสาวปี2สาขาการแสดงนั่งพูดคุยกับรุ่นพี่ที่เธอสนิทหลังจากที่ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องกันเสร็จแล้วทั้งหมดกำลังนั่งพูดคุยกันเพลินๆจนรุ่นพี่คนหนึ่งชวนแนนคุยและเล่าถึงตำนานของตึกคณะที่ห้องน้ำชั้น5ซึ่งแนนเองถึงแม้จะเข้ามาเรียนได้1ปีแล้วแต่เพราะไม่ค่อยได้ขึ้นไปที่ชั้น5เลยทำให้เธอไม่รู้ถึงตำนานเรื่องเล่าความน่ากลัวของผีสาวนักศึกษานี่แนนเชื่อไหมล่ะว่าที่ห้องน้ำชั้น5มีผีนักศึกษาผู้หญิงอยู่อะเฮ้ยจริงเหรอพี่อย่าล้อกันเล่นนะขึ้นเทอมหน้าหนูเรียนชั้น5เยอะเลยนะเฮ้ยพูดจริงๆไอ้เรื่องแบบนี้ใครเขาจะล้อเล่นกันวะนี่จะบอกอะไรให้นะมีคนโดนมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วด้วยพูดเนี่ยยังขนลุกอยู่เลยอะบางครั้งความอยากรู้อยากเห็นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันอาจจะนำพาเราไปสู่จุดจบของชีวิตอย่างที่เราคาดไม่ถึงดังตำนานของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านชานเมืองหลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าจากรุ่นพี่แล้วแนนก็รีบกลับมาที่หอพักของตัวเองทันทีแนนกลับมาที่ห้องก็ได้เจอกับรูมเมทของเธอคือเอมและพิมพ์เพื่อนของเอมที่แวะเวียนมานั่งเล่นที่ห้องอยู่บ่อยๆแนนได้ตัดสินใจเล่าตำนานผีสาวนักศึกษาที่ห้องน้ำชั้น5ของตึกคณะให้กับเอมและพิมพ์ฟังน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยมีจริงเหรอนั่นสิน่ากลัวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนแกล้งหรือเปล่างั้นไปรอพิสูจน์กันไหมล่ะเฮ้ยจะดีเหรอดีสิไปด้วยกันเนาะพิมงั้นก็ได้เอมที่ได้ฟังเรื่องเล่าแล้วก็นึกอยากจะพิสูจน์หาความจริงว่าผีสาวที่ว่านั้นมีจริงหรือเปล่าเธอเลยชวนแนนและพิมไปท้าพิสูจน์ด้วยกันวันต่อมาหญิงสาวทั้ง3คนก็เดินทางมาที่ตึกคณะในเวลาช่วงหัวค่ำเพื่อพิสูจน์เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีหญิงสาวนักศึกษาที่ห้องน้ำชั้น5ตามที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังแนนเอมและพิมพ์เดินขึ้นไปที่ตึกชั้น5และตรงไปยังห้องน้ำหญิงที่เป็นสถานที่ที่ผีหญิงสาวนักศึกษาสิงสถิตอยู่ตามเรื่องเล่าตำนานที่ได้ยินมาระหว่างที่รอให้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่เวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วทุกอย่างก็ยังคงเงียบสงัดและไร้วี่แววของความน่ากลัวเหมือนกับเรื่องเล่าที่ได้ยินกันมาน่าเบื่อจังเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะงั้นกลับกันดีกว่าไหมเริ่มดึกแล้วนะก็ดีนะกลับกันดีกว่าเดี๋ยวๆก่อนเราขอไปคุยโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึ่งนะเอมปลีกตัวออกมารับสายกิตแฟนหนุ่มของตัวเองทิ้งให้แนนและพิมพ์รอยอยู่ที่บริเวณหน้าห้องน้ำเอมคุยโทรศัพท์กับกิตอย่างสนุกสนานจนไม่รู้เลยว่าเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร่แล้วจากที่คุยโทรศัพท์กับกิตเสร็จแล้วเอมก็เดินกลับมาหาแนนและพิมพ์ที่บริเวณห้องน้ำแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนไม่อยู่เสร็จแล้วเอมพยายามชะเง้อมองหามองซ้ายมองขวาดูว่าเพื่อนทั้งสองคนอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่เจอแนนพิมพ์เข้าห้องน้ำอยู่เหรอแนนพิมพ์อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเ
ม้จะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่ด้วยบรรยากาศที่ชวนให้ขนลุกเอมก็มีลังเลในใจอยู่บ้างที่จะเข้าไปในห้องน้ำที่มีเรื่องเล่าแต่เมื่อมองเห็นว่าประตูห้องน้ำทั้งสองห้องปิดอยู่และไม่มีใครรับสายเธอก็คิดว่าเพื่อนทั้งสองคนน่าจะกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not possible to reach the number you dialed at this moment ขอโทษค่ะแนนพิมพ์ไม่เล่นอะไรแบบนี้จู่ๆไฟในห้องน้ำก็ดับลงสร้างความตื่นตระหนกและความกลัวให้กับเอมแต่ไม่นานนักไฟก็กลับมาใช้ได้ตามปกติและเหตุการณ์ที่เธอกำลังเผชิญคล้ายกับเรื่องเล่าไม่มีผิดเอมตัดสินใจที่จะออกจากห้องน้ำทันทีเธอก็ได้พบกับสิ่งที่ต้องการพิสูจน์มาตลอดวันต่อมาเอมตื่นขึ้นด้วยความหวาดระแวงและหวาดกลัวแต่ก็เจอกับแนนและพิมพ์อยู่ข้างๆเอมยังคงจำภาพของผีหญิงสาวนักศึกษาที่เจอได้ดีเราเจอแล้วเราเจอจริงๆนะแนนพิมพ์โอเคเราเชื่อเอมนะตอนนี้นอนอีกสักหน่อยไหมนั่นสินอนอีกไหมหนึ่งอาทิตย์ต่อมาจากเรื่องเล่าผีหญิงสาวนักศึกษาที่ฆ่าตัวตายในห้องน้ำชั้น5เพราะผิดหวังจากความรักและคอยหาตัวตายตัวแทนนั้นดูเหมือนว่าวันนี้เธอผู้ติดพันธะบ่วงกรรมจากการฆ่าตัวตายจะมีคนมารับช่วงต่อแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ทุกที่มีเรื่องเล่าทุกสถานที่มีตำนานใครที่คิดอยากลองดีท้าพิสูจน์ก็อาจจะพบกับจุดจบที่ตัวเราเองไม่คาดคิดนั่นอาจรวมถึงความตายที่อาจจะทำให้เราต้องทนทรมานไปจนกว่าจะหมดกรรมก็ได้